ถ้าไม่ใช่ก็แค่เลิกศิลปินสาวเป็นโสดอีกครั้งจบรักสองปีหนุ่มนอกวงการเมื่อช่วงปลายปีลูกทุ่งสาวเสียงดีหลิวอาจาริยาเพิ่งอัปเดตสถานะหัวใจว่ามีหนุ่มคนใหม่มาดามหัวใจแล้วหลังยุติความรัก8ปปีไปโดยเจ้าตัวบอกว่ารักครั้งนี้จะไม่ขอเปิดตัวเพราะว่าเปิดตัวทีไรต้องมีการเลิกราตลอด เดียวเปิดอีกทีตอนแต่งงานเลยทีเดียวแต่ล่าสุดกลับมีข่าวว่าลิวอาจาริยากลับมาใช้สถานะโสดเต็มตัวอีกครั้งโดยเจ้าตัวได้เปิดใจกับนายยินเตอร์เทนว่าตอนนี้โสดสนิท100%หลังตัดสินใจเลิกรากับแฟนหนุ่มนอกวงการที่คบเป็นแฟนนาน2ปีสภาพจิตใจตอนนี้ก็แฮปปี้มูฟออนได้แล้วแต่ขอพักหัวใจยาวๆไม่พร้อมมีรักครั้งใหม่